าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมาย Nice life, nice life แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปเต็มใจวาง We are classic life แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes, we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางมีคำว่าเราหากหัวใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางยิ่งใหญ่ของใจเราสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับทางกลุ่มของสมาชิกชาวปลดแอก2ล้อนะฮะก็คือเราจะมาพูดทีมกับพูดทีมตัวแทนของชาวปลดแอกกันในเรื่องเกี่ยวกับกรณีของการรณรงค์เรามารู้จักพวกเขากันดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับผมเจมส์ครับเป็นแอดมินปลดแอกชาว2ล้อก็คือเป็นแอดมินปลดแอกชาว2ล้อครับผมเดียวครับเป็นสมาชิกปลดแอกชาว2ล้อเองเป็นสมาชิกปลดแอกกันครับผมก็คือทุกคนเนี่ยอยู่ในการร่วมรณรงค์ใช้ในชื่อว่าปลดแอกชาว2ล้อครับอันนี้พี่กำลังรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรอยู่ครับถามจริงๆวัตถุประสงค์ของเราที่มารวมตัวกันนะครับวัตถุประสงค์หลักๆจริงๆแล้วเราเกิดขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนครับเมื่อมีการคําสั่งห้ามขึ้นสะพานห้ามลงอุโมงค์มาวันนั้นเป็นวันแรกที่เราเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมีการรวมตัว1เมษายนที่ผ่านมาใช่ครับวันนั้นเป็นวันแรกแล้วพอเรามาเข้ามารวมกลุ่มกันเนี่ยเราก็เลยกําหนดวัตถุประสงค์ของเราเป็น3ข้อข้อเรียกร้องของเราคือข้อที่1ก็คือคัดค้านคำสั่งห้ามขึ้นสะพานห้ามลงอุโมงค์ที่ตอนนี้เป็นคำสั่งถาวรแล้วข้อที่2ก็คือขอแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรปี2522ซึ่งมันถูกบังคับใช้มามากกว่า37ปีมันโบราณและมันไม่เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนะครับแล้วข้อที่3ก็คือให้มีการจัดระเบียบการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีการอาจจะพบจุดตรวจที่เรียกว่าด่านลอยหรือว่ามีการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมอย่างเราเลิกคำว่าดุลพินิจใช่ไหมกฎหมายบางอย่างถูกผิดคือผิดดุลพินิจควรจะต้องมีต่อไปคราวนี้ในส่วนของพรบพระราชบัญญัติจราจรปี2522มันก็จะมีเป็นข้อๆออกไปใช่ครับไอสิ่งที่คุณกำลังต้องการอยู่เนี่ยคุณต้องการเปลี่ยนทุกข้อหรือว่าเปลี่ยนแค่บางข้อเปลี่ยนแค่บางข้อที่ให้เข้ากับยุคสมัยนะครับอย่างเช่นข้อที่บังคับให้กับรถจักรยานยนต์ต้องชิดขอบทางด้านซ้ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยสภาพถนนขอบทางด้านซ้ายในกรุงเทพเนี่ยอันตรายแล้วก็เลนซ้ายเนี่ยถูกบังคับไปด้วยรถบรรทุกรถเมล์รถพ่วงรถ18ล้อซึ่งมันเป็นรถที่อันตรายนะครับที่วิ่งร่วมอยู่กับเราคิดว่าเลนซ้ายมันเป็นเลนที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเราต้องการวิ่งไปในช่องจราจรใดๆก็ได้ด้วยสภาพความเร็วที่เหมาะสมกับช่องจราจรด้วยสภาพความเร็วที่เหมาะสมกับการจับรถทุกชนิดนะครับที่วิ่งไม่ใช่ว่าอย่าไปวิ่งขวาอย่างเดียวหรืออะไรก็ไม่ใช่นี่เป็นอีกหนึ่งข้อแรกหลักๆเลยใช่ครับแล้วมีข้ออื่นอีกไหมฮะข้ออื่นอย่างเช่นการเข้าทางหลักทุกวันนี้รถศักยภาพของรถเนี่ยรถบิ๊กไบค์ก็มีเยอะมีซีซีจำนวนมากมันสามารถวิ่งเข้าทางหลักได้ตอนนี้เราก็โดนห้ามอย่างเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆบิ๊กไบค์สามารถวิ่งขึ้นทางด่วนได้แต่ประเทศเราแค่เข้าทางหลักก็ยังเข้าไม่ได้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือการขับขี่ระวังเลยต้องยอมรับว่ามอเตอร์ไซค์ทุกคนที่หันมาใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยหนึ่งเลยต้องยอมรับเพื่อความสะดวกความรวดเร็วเป็นอันดับแรกถูกไหมครับถ้าเราจะมาวิ่งต่อแบบ1คัน1เลนเหมือนรถชนิดอื่นเราคงไม่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็กลับไปใช้รถเก่งเหมือนเดิมดีกว่าทุกวันนี้เราจะวิ่งแทรกตามช่องทางในช่วงที่การจราจรติดขัดแต่ทุกมันผิดกฎหมายอยู่เกิดอุบัติเหตุทีไรก็กลายเป็นประมาทร่วมกันนะครับคราวนี้หลังจากที่มีการรณรงค์กันแล้วเนี่ยพี่ก็คือผมอยากรู้ว่าได้ทำอะไรไปบ้างมีการทำกิจกรรมหรือมีการแบบรณรงค์แบบไหนบ้างครับในสิ่งที่เราต้องการแบบนี้ภาพรวมหลักๆของเพจเราเสนอไปเรื่อง3ไม่1ต้องอ่ะ1ไม่ฝ่าไฟแดง2ไม่ขับขี่บนฟุตบาท3ไม่ย้อนสอน4ต้องสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งอันนี้เราจะรณรงค์ตลอดคือรณรงค์ในภาคประชาชนของเราอยู่แล้วแต่ส่วนในเรื่องของการต่อสู้การเรียกร้องหรือการเสนอโอเคเราเริ่มจากการสะท้อนความเป็นจริงก่อนด้วยการขับขี่ที่ซ้ายให้ดูว่าถ้าสมมติว่า
มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องขี่ที่ซ้ายจริงๆตามกฎหมายเนี่ยทำได้ไหมมันทำได้ไหมแล้วผลกระทบมันเกิดกับรถชนิดอื่นอย่างไรบ้างทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์ที่ขี่อยู่บนท้องถนนผิดกฎหมาย 100% ครับผิดพ.ร.บ.ปี 22 100% ไม่มีคันไหนทำได้ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่กฎหมายจะต้องเปลี่ยนหรือยังนะครับเราเริ่มต้นจากการสะท้อนความเป็นจริงสะท้อนข้อเท็จจริงให้คราวนี้ถ้าในมุมผมมีความคิดว่าในเรื่องก็คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายใช่ครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีอยู่2 ส่วนส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือผู้บังคับใช้กฎหมายกับอย่างเราคือผู้ปฏิบัติตามกฎหมายมันจะทำให้มีปัญหากันคือเราจะมีปัญหากับผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาให้ข้อหาที่รุนแรงเกินไปข้อหาที่ไม่เหมาะสมเกินไปเลยทำให้มีปัญหากันในด้านนี้ส่วนในเรื่องของข้อกฎหมายที่มีบังคับใช้เนี่ยผมก็ยังมองอยู่ว่ามันยังโอเคอยู่แต่เราจะต้องทำยังไงคือเราบอกว่าเราอ่ะไม่ขับขี่ไม่ฝ่าไฟแดงเราสวมหมวกกันน็อกเราวิ่งลิงเลนซ้ายเนี่ยไม่ได้เพราะมันจะมีเรื่องของกิ่งกีดขวางต่างๆมากมายเลยเราวิ่งเลนสองได้ไหมวิ่งเลนสองตรงนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราวิ่งเลนกลางรถส่วนใหญ่แล้วก็ที่ถนนจะมีถึง3เลนหลักๆเลยที่ส่วนใหญ่ทั่วไปก็คือมี3เลนถ้า2เลนวิ่งเลนขวาก็ต้องอนุโลมได้เพราะว่ามันเราไม่สามารถจะชิดซ้ายได้ตลอดเวลาแต่มันก็จะมีที่ว่าหนึ่งเลยคือตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาจะบอกเราไว้เสมอว่า 1. มันดูเรื่องของพฤติกรรมคุณขี่แช่มายาวเลยเนี่ยเขาเห็นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าคุณขี่แช่ยาวมาแล้วคุณเพิ่งจะมาเบี่ยงซ้ายตอนที่คุณเห็นด่านคุณไม่เคยเบี่ยงซ้ายตอนที่เพิ่งเห็นตำรวจแล้วคุณบอกว่าเนี่ยผมวิ่งเลนซ้ายมาตลอดไอ้วิ่งเลนซ้ายมาตลอดเลยหรือว่าผมวิ่งเลนซ้ายไม่ได้เลยเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยมันมีขวางหมดเลยแต่จริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ขวางตลอดก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ขวางทุกเส้นแต่กับทำไมคุณต้องวิ่งขวาตลอดนี่การแช่การแช่ขวาอันนี้ผมคิดว่าเขาเลยทำให้มีความรู้สึกว่าทำให้ไม่สามารถที่จะให้ตามที่คุณเรียกร้องได้หรือเปล่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายแล้วกันนะครับว่าไอ้การวิ่งแช่ขวาหรืออะไรเนี่ยเริ่มต้นจากกลุ่มเราเนี่ยเพจเรากลุ่มเราเนี่ยมันมาจากผู้เดือดร้อนมาจากคนที่ใช้ชีวิตกับบนรถจริงๆเดือดร้อนจริงๆไม่ใช่ว่ามาแบบแมสเซนเจอร์ทุกอาชีพครับที่ทำหากินทุกคนมีภาระทุกคนมีความรับผิดชอบทุกคนมีอะไรสิ่งหลายๆอย่างข้างหลังที่ต้องดูแลไม่มีใครอยากจะเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อสิ่งผิดๆผมย้ำเตือนกับทุกคนในเพจว่าสิ่งที่เราต่อสู้ทุกวันนี้เราต่อสู้เพื่ออะไรต่อสู้เพราะใครและที่สำคัญเราทำเพื่อความถูกต้องอะไรเราผิดเราไม่เคยเรียกร้องผมไม่ได้บอกว่าไม่อยากวิ่งแค่ขวานานถ้ามันเป็นกีดขวางผมก็ต้องออกแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งแค่ขวานานคุณจับซึ่งการคิดของครั้งท้ายเรายังยืนยันเสมอว่ามันเป็นอันตรายกับพวกเรานะครับถ้าห่วงเรื่องความปลอดภัยจริงเราลองไปสำรวจดูก่อนแล้วว่ามีถนนเส้นไหนที่สามารถพวกเราสามารถวิ่งซ้ายได้อย่างปลอดภัยเอาถนนเส้นนั้นมาลงพวกเราจะทิศซ้ายให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ถ้าวนทุกวันนี้มันไม่ได้มีความพร้อมนะครับตอนนี้กทม.มีการขยายถนนเลนซ้ายในหลายๆพื้นที่ขยายออกมาเป็นประมาณ4เมตรขึ้นซึ่ง4เมตรขึ้นเนี่ยเขาก็เดี๋ยวบอกว่าให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ต้องออกไปเลนอื่นสามารถแซงอยู่ในเลนซ้ายได้ไม่ต้องออกไปเลนอื่นแต่ความเป็นจริงวินัยในการขับขี่ของประเทศไทยรถยนต์เข้าไปอัดในเลนนั้น2,000มันทำให้มอเตอร์ไซค์เสียเปรียบเลยทุกอย่างวิ่งไม่ได้เขาก็ไปอัดอยู่ในเลนนั้น2,000แล้วอีกอย่างนึงตามกฎหมายนั้น1,000ต่อ1เลนผมยังงงอยู่ว่าเขาขยายเลนเราจะให้เราแซงภายในเลนได้ไงในเมื่อกฎหมายระบุว่า1,000ต่อ1เลนถ้าเราแซงไปเกิดเฉียวชนมาเราก็ผิดอีกครับพี่เอ๋อีกนิดนึงครับผมก็คือว่าอย่างที่เขาบังคับให้เราที่ซ้ายสุดต่อให้ถนนแบบว่ามีการจราจรที่ดีนะมีคล่องตัวคล่องตัวเราซ้ายถามว่าซ้ายสุดมีอุบัติเหตุไหมกล้ารับการว่ามีเพราะผมเจอมากับตัวเราขี่ซ้ายเสร็จพื้นที่ขวาด้านขวาของเลนของเราในภายในเลนหนึ่งเลนเนี่ยเราชิดซ้ายแล้วตรงนี้ยังเหลืออยู่หน่อยนึงโดนเบียดรถเก๋งมาแล้วครับมาเบียดมาปาดมาอะไรเราต้องออกไปทางขวานิดเล็กๆเพื่อกักไม่ให้เขามาปาดเราถ้าไม่งั้นเราชิดซ้ายดีกว่ามาครับเดี๋ยวก็มาเราเชื่อไหมครับว่าตัวเลขอุบัติเหตุในการเกิดไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับอุบัติเหตุที่เขาระบุไว้เลยว่าไม่ขับรถในช่องเดินรถซ้ายสุดนะครับอุบัติเหตุทั้งปี22ครั้งครับแค่22ครั้ง22ครั้งซึ่งน้อยกว่ากรณีอื่นน้อยกว่ากรณีอื่นมากๆอันดับหนึ่งก็คือเรื่องการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดแน่นอนแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยปีที่ผ่านมาปี2558เนี่ยมีอุบัติเหตุประมาณ 10,000 ครั้งเพราะฉะนั้นรถที่ออกขวาไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายเกินกว่านี้22ครั้งเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆมันจะย้อนแย้งกับเหตุผลนะครับวันนี้ตอนนี้เบรกนี้เราคุยกัน
ทบจะไปหมดในเรื่องของที่ทำความทางข้างซ้ายเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรามาตามต่อเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการรณรงค์ของชาวปลดแอก2 ล้อนะครับ